ความสามารถ ความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้และความเข้าใจของสิ่งนั้นๆบวกการกระทำสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอและอยู่หลังพวงมาลัยที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้ามาในรูปลักษณ์ใหม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเรารู้ตัวว่าเราอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติซึ่งเป็นกฎของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยล้าไปเรื่อยนะ อ้าวใครก็ตามในโลกนี้ถ้าไม่ยอมรับกฎของธรรมชาติพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงคำตอบสุดท้ายห้ามต่อรองอยู่ยากมากครับจะอยู่ยากมากเหลือเกินครับวิธีการคิดเพื่อสรุปในมนุษย์แต่ละช่วงวัย มาถึงวันนี้นะใครก็ตามที่รู้ตัวแล้วว่าอยู่ในวัยตอนปลายเรียกว่าวัยรุ่นตอนปลายจำเป็นมากต้องศึกษาเด็กรุ่นวัยตอนต้นนะครับจำเป็นมากนะครับ เดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องยุ่งนะอยู่บ้านหลังเดียวกันยุ่งนะขณะเดียวกันใครที่รู้ตัวว่าเป็นวัยรุ่นตอนต้นก็ต้องรับรู้เรียนรู้ศึกษาวัยรุ่นตอนปลายด้วยเหมือนกันนะพี่บอกให้ไม่งั้นเอาตัวไม่รอดนะอธิบายอย่างนี้ครับผมวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยอายุเขาก็มากแล้วเนาะเขาเก็บประสบการณ์ตรงมาผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นและผ่านกายสัมผัสกันมาเยอะมาจัดเป็นแบ่งอยู่4กลุ่มกลุ่ม1กลุ่มรับรู้เรียนรู้ในทางการเขาเรียกกันทั่วไปว่ากลุ่มที่มีการศึกษาสูงกลุ่มที่2ก็มีการศึกษาแบบกลางๆค่อนข้างสูงกลุ่มที่3ก็การศึกษาแบบต้นๆไปถึงกลางส่วนกลุ่มที่4การศึกษาต้นๆและต้นๆไปไม่ถึงนี้เลยเห็นไหมมันก็มี4ระดับไม่ต่างจากคำว่าบัวสี่เหล่าเนาะที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีประสบการณ์สูงคืออายุมากนั่นแหละเขาจะมีแยกดีแยกชั่วได้ใช่ไหมบางคนก็อยู่ในศีลกินในธรรมก็ว่างั้นนะอยู่ในศีลยึดศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ศีล311อยู่ในอารมณ์ของการใช้ชีวิตประจำวันเขาก็เรียกกันว่าเป็นบุคคลที่มีเมตตาธรรมมีคุณธรรมมีจริยธรรมมนุษย์กลุ่มนี้ละฮะที่เรียกว่าอนุรักษ์นิยมยึดของเก่าเป็นสรณะเห็นไหมมาถึงวันนี้ถ้าเราไม่นึกถึงคนรุ่นเกิดตามๆมาวัยรุ่นตอนต้นจะยึดของเก่าไว้ตรงนั้นนะเวลาตายไปก็หอบของเก่าไปด้วยนั่นแหละมันไม่ได้เพราะมันผิดกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติก็คือกฎของการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นปรับตัวเถอะนะคุณป้าคุณอาคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าว่าไปถ้าไม่ยอมปรับตัวเนี่ยยุ่งนะ
เวลาล้มหายตายจากกลุ่มวัยรุ่นตอนต้นเนี่ยเขาไม่แลนะให้รู้ไว้จริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะไม่สนนะตายแล้วตายเลยสำคัญว่าทิ้งมรดกเอาไว้เท่าไหร่นะคิดแต่จะใช้มรดกตกทอดอย่างนี้บางทีก็โอ้ยเมื่อไหร่มันจะตายวะเนี่ยตายเร็วนะจะได้ใช้สมบัติที่กอดเอาไว้กันนานนักหนาแล้วเงี้ยเขาคิดอย่างนี้จริงๆนะพี่เอ๋ยนี่วัยรุ่นตอนต้นๆจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคุยกันให้รู้เรื่องใช่ไหมก็พองถ่ายประสบการณ์ตรงๆดีๆนะให้กับเข้าไปเขาไม่ต้องมาเรียนรู้นะเขาไม่ต้องไปคล้ายๆกับว่า ไม่ต้องมาใช้ชีวิตศึกษาเรียนรู้มันใช้เวลายาวนานเพราะฉะนั้นวัยรุ่นต้นๆพอเวลาผู้หลักผู้ใหญ่เขาพูดคุยอะไรต่างๆนานเนี่ยฟังไว้เถอะมันไม่ตายหรอกอย่างนั้นสุดก็ไกด์ไลน์ให้เราว่าอนาคตข้างหน้าที่จะไปเจอต่อเจออะไรต่อมีอะไรพวกนี้นะครับประสบการณ์ตรงของผู้ที่เขาเกิดก่อนนั้นย่อมมีประโยชน์ทั้งสิ้นจำเป็นหลักย่อมมีประโยชน์ทั้งสิ้นโอเคนะพอเวลานึกได้เช่นที่ว่านี้มันก็ไปด้วยกันได้คำพูดอย่างนี้แหละครับพูดกับลูกหลานทุกคนเวลาเนี้ยเวลาเขาอยู่ในบ้านเราก็จะเข้าใจในสิ่งที่ลุงหงอกันเล่าให้ฟังตรงนี้ถ้าเขาออกไปนอกบ้านทีเนี้ยไปสังคมเขาก็มีสำนึกอย่างนี้เหมือนกันไปเจอคนเฒ่าชราแก่ชราที่ไหนก็ได้ในแผ่นดินโลกใบนี้ก็จะสอบถามประสบการณ์ตรงของแต่ละคนแต่ละท่านนะมีมั้งแบบนั้นบางคนก็ประสบความสำเร็จนู่นนี่นั่นสำหรับคนกลุ่มแรกที่ว่าเนี่ยเห็นไหมเด็กๆจะเอาตัวอย่างเยี่ยงอย่างในแนวทางของเด็กนะครับใช่ไหมล่ะก็ต้องยอมรับวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยมันใช้มือถือมือถอยไม่ค่อยเป็นลูกหลานซื้อให้ก็ได้แค่ฮัลโหลฮัลโหลจะไปกดหน้าปื้ดปื้ดปื้ดลูกปื้ดปื้ดเหมือนเด็กรุ่นลูกหลานนี่มันไม่ได้ฉะนั้นก็ให้เขามาสั่งมาสอนให้ยิ่งถ้าอยากจะมารู้เรื่องราวของนะบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะซึ่งไม่มีประโยชน์ครับเรื่องของสุขภาพร่างกายเรื่องกายใจจิตวิญญาณมีประโยชน์มากไปมหาศาลมันเป็นประโยชน์กันทุกวัยทุกรุ่นนะรู้กันสิ่งที่ผมนำเสนอเนี่ยมีประโยชน์ทั้งหมดเห็นไหมก็เรียกลูกหลานมาให้เรียนรู้ทำไงจะติดต่อลุงหงอกกับคณะทำงานได้อย่างน้อยสุดไปดูคลิปนู่นมันมีทั้งหมดเกินกว่า 9,919 คลิปนะบ้านเรา .tv เนี่ยมันไม่ใช่น้อยนะพี่เอ๋ยนะเพราะฉะนั้นเท่าชราแก่ชราสมองสมาธิก็มีให้หมดเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปขนขวายหาที่ไหนอีกแล้วโอ้ยนอนอยู่บนเตียงยังสามารถที่จะเปิดให้ยายดูฟังหน่อยหรือถ้าหากว่ายายจิ้มเป็นก็ยายก็กืดป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 ืดหน่อยเดียวลูกหลานจะไปไหนก็ไปแล้วก็ยายปู่ย่าตายายก็นอนกระดิกนิ้วเท้านับ1ถึง5ถึง10ถึง10ถึง100ถึง100ถึง1นับไปมามันก็เป็นการทำให้คนเท่าชราแก่ชรารู้รู้จักตัวเองแปลว่ามีสตินั่นเองไหมครับง่ายไปเยอะนะนะวัยรุ่นรุ่นปลายเนี่ยพอเวลาดูลุงหงอกติดนี่เอาเห็นไหมลูกหลานก็ไม่ต้องมายุ่งยากมากมายกายกองเห็นไหมครับถึงเวลากินก็หาอะไรให้ท่านกินถึงเวลานอนท่านก็ไม่รู้อยู่แล้วล่ะ ท่านฟังแล้วติดเอาหูเสียบหูสอยใส่เข้าไปเลยมันจะรันไปตรงนั้นฟังทั้งวันทั้งคืนยังได้เลยเสียบปลั๊กให้ท่านหน่อยแล้วกันเดี๋ยวแบตเตอรี่หมดแล้วก็โวยว้ายมันหายไปไหนเสียได้ลุงหงอกเนี่ยไปนู่นเป็นพูดเล่นนะเสียงลุงหงอกเนี่ยกลับนอนได้สบายนะทำมาเล่นไหมนะครับมีคนพูดมาเยอะมามากกันนะเนี่ยเสียงกระมังตกจากที่สูงลุงหอกไม่ธรรมดานะบอกให้ทราบไปแล้วกันโอเคนะนั่นก็เล่าสู่กันฟังพี่ก็โอ้ยอยู่บ้านหลังเดียวกันกับพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งก็เท่านั้นเองอะไรกันนักกันหนาใช่ไหมไม่ใช่ที่พูดมาทั้งหมดไม่ต้องการให้แตกแยกทั้งในครอบครัวด้วยใช่ไหม
และนอกบ้านคือสังคมส่วนกว้างส่วนไกลถ้าเราปลูกฝังสิ่งเหล่านี้เข้ามาหน่อยเดียวเองเด็กศึกษาแนวทางของผู้ใหญ่เขานำทางให้ใดๆก็ได้ไหมครับผู้ใหญ่ก็เรียนรู้กับเด็กหน่อยนึงผู้ใหญ่ไปนอกบ้านก็เห็นเด็กเขาเล่นนู่นนี่นะก็เอ้ยมันเด็กสอนจะได้น้อมกายน้อมใจมีเมตตาทำศึกษาเรียนรู้นะลูกหลานเลยอย่าให้เหมือนย่าอย่าให้เหมือนปู่ย่าวัยใกล้ฝั่งแล้วประมาณนี้ให้เก่งกาสามารถว่าไปทำบุญทำทีก็แผ่ไปครับหรือเดินทางก็แผ่ไปครับลูกหลานว่าไปเลยถ้าไม่ได้ก็นึกถึงนู่นนะใครล่ะสามสหายยังไง ลงน้ำก็บอกพญานาคพญามังกรลงน้ำเนี่ยพญานาคน้ำใช่ไหมข้างบนก็เป็นพญามังกรไปนะครับขึ้นพื้นดินก็พญาช้างเผือกอยู่ไหนเขาก็สื่อสารกันนะแล้วก็พญาครุฑว่าไปเขาจะสื่อสารเขาเองหรอกนะว่าอะไรต่อเมื่อไรมันถึงยุคของเขาพี่นะเอ้าเดี๋ยวจะหลุดโผสินะครับพอดีไปเจอหนังสืออ่านมาตั้งไม่รู้กี่ปีแล้วเนี่ยมันคงจะเป็น 6-7 ปีไปแล้วล่ะครับเซิร์นเรื่องของเซิร์นเรื่องของเซิร์นเนี่ยเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ที่เป็นหมายเลขหนึ่งของมนุษยชาตินะครับของนักศึกษามนุษยชาติเลยนะไม่ใช่เล่นๆนะเซิร์นเนี่ยนะแจ้งเพื่อทราบทำไมผมจึงติดใจนักหนาไอ้คำว่าเออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดนะครับลองดูสิครับว่าในหน้าแรกเลยนะคนที่เขาเขียนนะครับคนที่เขาเขียนหนังสือเล่มนี้คนที่เขาแปลมาเนี่ยไม่ธรรมดานะครับด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะรู้สึกหนังสือเล่มนี้เนี่ย ก็ว่ารับกับมือหรือเปล่าเนี่ยมีลายเซ็นคนแปลด้วยเนี่ยลุงหงอกไม่ธรรมดานะมีลายเซ็นคนแปลเนี่ยรู้ว่าจะส่งให้ถึงบ้านด้วยหน้าวันนั้นเนี่ยรู้ไว้ส่งมาทางไปรษณีย์ใช่ที่ผมจำได้ไม่รู้เขารู้จักลุงหงอกได้ไงเราไม่รู้แต่รู้แต่เพียงว่าอยู่ๆก็ได้รับหนังสือเซิร์นเนี่ยนะไม่ใช่6ปีแล้วเด้อผมว่ามันน่าจะถึงนะด็อกเตอร์บูรินอัศวพิภพเป็นคนแปลแล้วก็ใครคนนึงเนี่ยนรพัฒน์ศรีมโนภาส2แรงแข็งขันช่วยกันแปลนะฮะไอ้ตรวจสอบความแน่วแน่แม่นยำศาสตราจารย์ดร.ภัยรัตน์ทัชยพงศ์เป็นผู้ที่คล้ายๆกับว่าคงอ่านเรียบร้อยแล้วนะฮะก็มาเขียนที่หน้า2หน้าไว้เนี่ยนะครับก็เลยถือโอกาสจะเล่าแค่หน้า2หน้าในฟอยล์ไม่จะไปในเล่มนะเล่มโอ้โหเยอะมากแต่ทั้งหมดก็ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับผมโอ้โหอะไรกันนักกันนะนู่นโอ้โหในนี้สุดยอดของอะไร พูดว่าไงดีสุดยอดขององค์ความรู้จริงๆครับในนี้ไม่มากเขาจะพูดไม่มากนะครับแต่มันแหลมคมค่อนข้างจะมากก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าบ้านเราดูทีวีเนี่ยมันมีอยู่4เซกชันนะ1ก็คือเรื่องราวของธรรมะธรรมศาสตร์1ธรรมศาสตร์วงเล็บไม่ใช่ท่าพระจันทร์กับรังสิตแน่นอนนะครับคำว่าธรรมศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของธรรมชาติหรือว่าศาสตร์ธรรมชาติอย่างเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่ากฎของธรรมชาติ
ก็คือกฎของการเปลี่ยนแปลงนี่คือธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นโอเคนะอันที่สองก็คือพุทธศาสตร์ไม่ใช่ศาสนานะอย่ามาโยงใส่ศาสนานะมันคนละมิตินะมันมีเส้นกั้นอยู่นะด้วยมันมีช่องว่างนะระหว่างพุทธศาสตร์กับศาสนามันมีช่องว่างเลยนะไม่ได้เชื่อมกันนะบอกให้กระดานพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกในส่วนตัวผมบอกว่าพระองค์ได้มอบมรดกของโลกแล้วก็มรดกของจักรวาลให้กับมนุษยชาติมีชื่อเรียกรวมกันว่าพุทธบริษัท4นั่นเองมันเป็นคำกว้างนะครับพุทธบริษัท4หมายความว่าทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดไม่ว่าจะอยู่ในสถานะภาพที่เป็นนักบวชและหรือนักเบียดทั้งอุบาสกฝ่ายชายอุบาสิกาฝ่ายหญิงจบไหมครับดูสิครับใช้แค่คำ 3-4 ไป 4 คำเนี่ยคลุมกันตั้ง 7,000 กว่าล้านคนในโลกไว้เนี่ยพุทธบริษัท4ใช่ไหมไม่เลือกเพศอะไรก็ได้ไหมครับตัวเป็นชายใจเป็นหญิงก็ได้ตัวเป็นหญิงใจเป็นชายก็ได้ไม่เลือกเพศนะตัวเป็นชายใจเป็นชายก็ได้ตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงก็ยิ่งได้เนี่ยไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยตั้งแต่แอมาถึงวันที่มรณภาพหรือไปวนๆเห็นไหมครับแค่นี้ตั้งแต่เกิดถึงตายนะฮะเกี่ยวเรื่องของคำว่าพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าค้นพบได้ด้วยตัวของพระองค์เองไม่มีครูบาอาจารย์สอนสั่งถึงมีก็ไปไม่รอดไปรู้ได้เองนะครับพอรู้เองแล้วแปลว่ารู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองแล้วจึงมาบอกชาวโลกเรียกว่าตรัสรู้แล้วจึงมาตรัสนั่นเองครับอย่าคิดมากตรัสรู้ตรัสรุ่นแปลว่ารู้แล้วจึงมาบอกจึงมาตรัสเห็นไหมณเวลานี้นะฮะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมนี่ลุงหอบเป็นคนพูดคำพวกนี้คำว่าพระธรรมเป็นมรดกของโลกแล้วก็เป็นมรดกของจักรวาลเห็นไหมเมื่อมันเป็นมรดกเป็นของโลกนะสัตว์ทุกตัวมีสิทธิ์ที่จะรู้เรื่องพวกนี้มนุษย์ทุกคนพุทธบริษัทสี่ที่ว่าเมื่อกี้นี้มีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้เรื่องเหล่านี้เพราะมันเป็นมรดกจบข่าวไว้เลยมันอย่าไปสงสัยคำที่บอกว่าสาธุอามินอเมนโอมและอมิตพุทธอย่าสงสัยลุงหงอกที่พูดห้อยท้ายเอาไว้เพื่ออะไรกันแน่ใช่ไหมฮะมนุษย์เราแค่เข้าใจอยู่แค่ 3-4 คำเนี่ยจะไม่ทะเลาะวิวาทกันผมบอกมันที่มันทะเลาะวิวาทมันคือมันต่างความเชื่อมาแย่งความเชื่อความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันแต่เชื่อกับไม่เชื่อนี่แหละครับมันทะเลาะกันมันตีกันเพราะฉะนั้นต้องอยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อให้ได้นะอยู่ตรงกลางให้ได้มนุษย์พันธุ์พิเศษยุคสมัยนี้มนุษย์พันธุ์ใหม่นะครับผมใช้คำว่ามนุษย์พันธุ์ใหม่จะมารู้สึกนะว่าจะต้องอยู่ตรงกลางระหว่างความเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อขณะเดียวกันก็จะมาค้นหาความจริงในสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในความเชื่อนั้นๆและหรือจะมาค้นหาความจริงในสิ่งที่ไม่เชื่อนั้นๆเช่นเดียวกันมันยุคมันเป็นอย่างนั้นครับโอเคนะเพราะฉะนั้นยุคความเชื่อมันจะได้หายไป ต่อมายุคความจริงแน่นอนการที่เข้าสู่ความจริงได้มันต้องผ่านภาวะของความเข้าใจซะก่อนเห็นไหมมันต้องผ่านความเข้าใจซะก่อนความเข้าใจมันถึงเป็นบุญไงบุญคือความเข้าใจ เพราะฉะนั้นที่ฟังมันทั้งหมดนั้นถ้าหากว่าท่านฟังทัน
คิดตามเข้าใจไหมล่ะเข้าใจก็แปลว่ามีบุญก็แข็งก็จบข่าวแล้วดุลเกิดนักกันหนาใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะต่อไปคำว่าบุญเนี่ยจะมีคนเลิกพูดหรือซ้ำไปมันจะใช้คำว่าสงเคราะห์กันแหละกันนะเกื้อกูลกันแหละกันสงเคราะห์กันแหละกันเห็นไหมครับมันจะไปรูปแบบนี้ยุคสมัยนั้นยุคสมัยต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าลุงไม่เตือนนะไม่เตือนนะเตือนนะวันนี้เตือนวันที่เท่าไหร่วันที่17เมษาเนาะเออวันที่17เมษายน2562เมษายนหรือเมษาคมเอาให้แน่ลุงออกนะยนก็ยนเมษาคมมีแต่พ่อลุงออกแล้วพูดอย่างนี้ปู่ลุงออกแล้วพูดอย่างนี้เป็นไงนะครับพ่อกับปู่ก็เรื่องท่านท่านไปเวรตั้งนานแล้วโอเคนะตอนช่วงปลายคริสตศตวรรษที่19 1920โอ้20เนี่ยไอสไตล์เนี่ยเข้ามาให้ผู้คนรู้จักมัน20กว่าเลยนะนะ2005นี่ไงก็มาถึง2015ตัวเนี้ยเอาว่า15ก็แล้วกันเป็นเริ่มต้นของผู้คนจะรู้จักไอน์สไตน์ในศตวรรษที่ผ่านมาคือศตวรรษที่20ประมาณปี2015เอาตัวนี้ก็แล้วกันนะส่วนคำว่ารัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยนู่นเขาบางแต่นู่นปลายศตวรรษที่19นะแล้วก็เพิ่งจะเริ่มศตวรรษที่20แปลว่าก่อนไอน์สไตน์นะรัตเทอร์ฟอร์ดก่อนไอน์สไตน์นะโยมรู้ไหมเขาแน่เรื่องอะไรมันอยู่3สหายเพื่อนเขานั่นแหละชาติเดียวกันคือชนชาติชาวอังกฤษอังกฤษลอนดอนนี่แหละครับโอเคนะหนึ่งนั้นก็มีชื่อว่าทอมสันสองก็รัตเทอร์ฟอร์ดสามก็คือแซดวิกเขาไปรู้เรื่องอะไรเขาได้ไปเจอไอ้ตัวเล็กเจอตัวเล็กมาเรียกกันว่าอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนความจริงทุกคนเนี้ยอิเล็กตรอนนิวตรอนแล้วก็โปรตอนนั้นนิวตรอนอยู่ตรงกลางนะครับนิวตรอนอยู่ตรงกลางจำเป็นหลักนิดหนึ่งนะครับวิธีคิดพวกนี้มันจะง่ายโอเคนะแล้วเขาก็พากันเรียกว่าอนุภาคอนุภาคโอเคนะคำว่าอนุภาคตรงเนี้ยก่อนหน้านู้นที่ยังไม่รู้เรื่องนี้นะเขาจะเรียกว่าอะตอมยุคสมัยก่อนนู้นคำว่าอะตอมเนี่ยเขาบอกแบ่งแยกกันไม่ได้แบ่งแยกไม่ได้อย่างเช่นกลิ่นเนี่ยกลิ่นที่เราได้กลิ่นจะเป็นสุนัขตดแป๊กเนี่ยนี่สุนัขมันตดกลิ่นมันก็โชยกลิ่นปลาร้าก็ได้อะกลิ่นกะปีก็ได้อะกลิ่นช้างไอช้างจามก็ได้อะดอกมะลิก็ได้อะดอกกุหลาบก็ได้ดอกบัวก็ได้ก็ได้แม้แต่กลิ่นหอมจากอะไรจากพวงแก้มของนางกลิ่นนั่นนะฮะมันเป็นอะตอม
สัก 2-3,000 ปีก็แล้วกันอะตอมเนี่ยตั้งแต่กรีกโบราณนะอะตอมเนี่ยนักปรัชญากรีกโบราณเขาพูดว่าอะตอมดูสิครับก็พูดมาตั้งกี่พันปีนะฮะจนกระทั่งมาถึงที่ว่าเนี่ยครับใครว่าตอมใช้คำว่าตอมมันถึงพอเวลาถึงยุคของทอมสันรัตเทอร์ฟอร์ดแล้วก็แซดวิกเนี่ยจะมาใช้คำว่าโอ้ยอะตอมมันแบ่งแยกไปตั้ง3ตัวเนี่ยเรียกว่าอนุภาคมีชื่อเรียกว่าอิเล็กตรอนนิวตรอนและโปรตอนนะสิบอกให้จบเอาละพอรู้กันแค่นี้ยุคสมัยนั้นก็แปลว่าต้นศตวรรษที่20ก็ร้อยปีมาแล้วก็แล้วโอเคไหมเอาร้อยปีพอดีมาแล้วก็แล้วง่ายดีน่าจะพอแล้วตรงนั้นนะครับไม่ใช่ต่อมาก็นักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อมาก็ศึกษาเรียนรู้ทดลองทดสอบไปเจออีกที่นี่โอ้โหนับไม่ถ้วนเลยโยมงานเนี้ยไปกันให้เละเลยนี่นั่นนั่นนั่นเละจุ่มเป๊ะเลยนะครับก็โครงสร้างก็เปลี่ยนไปแต่ที่แน่ๆนะฮะว่าพอรู้จักคำว่าอิเล็กตรอนนิวตรอนโปรตรอนมันก็น่าจะอธิบายสิ่งที่มีชีวิตได้ทั้งหมดในโลกนี้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งหมดในโลกนี้ได้อย่างแตกฉานก็แปลว่าสิ่งที่มีชีวิตกับไม่มีชีวิตจะต้องมีส่วนผสมอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนอยู่ทุกอย่างมันน่าจะจบตรงที่ไหนได้มันไปต่ออีกทุกวันนี้วิทยาศาสตร์เขาไม่รู้อย่างเดียวว่าชีวิตเกิดได้อย่างไรเนี่ยแต่เขารู้ส่วนผสมของชีวิตด้วยนะแต่ไม่รู้มันเกิดได้ไงอยู่บอกว่าสิ่งที่มีสิ่งที่มีชีวิตมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าไปไม่รู้ว่ามันเกิดมาจากอะไรมันก็แปลว่ามันรู้ไม่แจ้งรู้ไม่จริงรู้ไม่มากและรู้ยังไม่หมดใช่ป่ะมันก็มีแค่นี้ชีวิตเกิดได้อย่างไรไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเงี้ยเห็นไหมครับใช่นะใช่นะท่านที่อยู่หน้าจอและอยู่หลังผมอะไรที่เคารพครับผมว่างั้นจริงเอาหรือจะมาเถียงก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวพิมพ์มาก็ได้ใช่นะเอาฟังต่อดีกว่า กำลังมันโอเคนะเอาละ นักวิทยาศาสตร์ยุคหลังมาเนี่ยหลังรัตเทอร์ฟอร์ดมันเนี่ยก็ว่าร้อยปีเต็มๆมานี่แหละโอเคไหมครับนี่มันศตวรรษ21นะเดี๋ยวนี้นะครับศตวรรษ21ผมบอกลุงออกบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21โอเคไหม20ที่ผ่านมาคือร้อยปีเต็มๆนะโอ้โหวิทยาศาสตร์เข้าไปขึ้นสูงหมดทุกขั้วเคมีก็เป็นอาวุธเคมีชีวะก็เป็นอาวุธชีวภาพฟิสิกส์ก็เป็นอาวุธนิวเคลียร์ยิ่งพัฒนาเข้าไปแนวตั้งเนี่ยมันยิ่งจะฆ่ากันแหลกลายหมดแหลกลานหมดครับมีแต่คิดจะฆ่ากันแนวตั้งเนี่ยผมบอกไว้เลิกพัฒนาแล้วเลิกค้นคว้าพัฒนาสู่แนวตั้งแล้วออกแนวราบเถอะให้มันเกิดประโยชน์เช่นนี่แนวราบออกมาแนวราบเกิดประโยชน์พวกนี้อุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยทั้งหมดแหละนะจะเป็นวงจรปิดยงวงจรเปิดนะจะเป็นรีโมทคอนโทรลตู้เย็นรถยนต์เวลาเนี่ยนี่ออกแนวราบโอเคไหมนี่คือประโยชน์กันมากมายมหาศาลแต่ถ้าหากว่าคนที่ไม่รู้ทีเนี้ยฮะว่ามันร้ายแรงขนาดคลื่นระวังเจอคลื่นอีกอัลไซเมอร์เพอร์พาร์คินสันต่อผมมันรู้เรื่องพวกนี้เขาให้มันก็เลยใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้สบายหรือส่วนสะดือเป็นไงเปิดด้วยเอ้าโอ้โหเกือบใช่ไหมอันนี้มันสไตล์วิทยุอย่างเงี้ยเอาสไตล์วิทยุมาใช้ทางด้านหน้าจอไม่ได้โอเคนะโอเคไหมครับหลงประเด็นหลงความคุ้นเคยโอเคนะเอาล่ะทีนี้นักวิทยาศาสตร์ยุคหลังนะยุคหลังมาเนี่ยครับ
ขาก็คิดต่ออะไรแต่ไม่ไรจนกระทั่งไปได้สิ่งที่มันเร่งอนุภาคเมื่อกี้ครับว่าอนุภาคก็มีอิเล็กตรอนนิวตรอนโปรตอนนะครับคือจะทำให้มันเร็วก็เลยสร้างเครื่องไม้เครื่องมือขนาดใหญ่เรียกไปทั้งเครื่องหน่วยงานก็เรียกว่าเซิร์นอะไรกันแค่แค่นั้นเองครับอยากจะเล่าให้ฟังแค่นี้ก็พอนะครับนะส่วนทางด้าน มันมีรู้สึกว่าจะเป็นคุณทอมสันเนี่ยครับทอมสันนะค้นพบอิเล็กตรอนคือเขาจะมีหลอดอะไรในนี้เขาเรียกว่าหลอดรังสีคาโทดเป็นไงก็ไม่รู้ก็ไม่เคยผมก็ไม่เคยไปรูปคลำทุกส่วนนูนส่วนเว้าก็เลยไม่รู้ว่ารูปร่างเป็นยังไงเอาพอจะเดาก็แล้วกันข้างในเป็นสุญญากาศไอ้หลอดหลอดแก้วหลอดอะไรข้างในสุญญากาศนะครับเดาผิดจะว่ากัน ถ้าถูกก็ยกประโยชน์ให้กับท่านที่อยู่หน้าจอกับอยู่หลังผมอะไรก็แล้วกันนะเอาล่ะเขาก็ไอ้ทำหลอดรังสีคาโทดขึ้นมาแล้วก็ไปทดลองอีท่าไหนไม่รู้ไปเห็นอิเล็กตรอนเข้าไห้มองเห็นอิเล็กตรอนโอเคไหมครับ เข้าไห้ก็แค่นี้เองพอเวลาเห็นอิเล็กตรอนเข้าปุ๊บอะไรเกิดขึ้นต่อมาก็ไปเจอโปรตอนนี่เนี่ยใช่ไหมต่อไปก็เจอที่เขาว่านิวตรอนความจริงมันไม่เจอหรอกนิวตรอนผมรู้ว่ามันไม่เจอหรอกนิวตรอนแต่มันเอามาพูดเฉยๆหรอกเพราะอะไรพูดไปกันได้คือนิวตรอนนะฟังกันดีนะครับตัวที่สำคัญนะครับคือตัวที่มันอยู่ตรงกลางนะตัวอยู่ตรงกลางนิวตรอนนะเอาชื่อมาเรียกชื่อว่านิวตรอนเฉยๆชื่อมาเรียกเห็นไหมซ้ายก็เป็นอิเล็กตรอนเนี้ยขวาก็เป็นโปรตอนเนี้ยเห็นไหมครับโอเคป่ะพอเวลาจับอิเล็กตรอนได้ปุ๊บนิวตรอนหายเลยเหลือแต่โปรตอนก็แยกมันออกจากกันซะไอ้โปรตอนกับนิวตรอนเนี่ยดึงให้มันออกจากกันซะนะก็ใช้เครื่องเล่นโปรตอนเนี่ยทำให้โปรตอนมันวิ่งเนี่ยวิ่งให้มีความเร็วกับแสงหรือใกล้เคียงกับแสงไม่รู้เป้าหมายคือให้มันเท่ากับแสงเพราะความเร็วของแสงนี่มัน 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีพยายามสร้างเครื่องมาเร่งเหมือนกับรู้จักหมุนไหมหมุนเครื่องยนต์อย่างเงี้ยปั่นปึ้งเนี่ยให้มันหมุนเร็วเนี่ยโอเคไหมฮะก็จะมีอะไรมันก็มีแค่แม่เหล็กจะทำได้สร้างแม่เหล็กขึ้นมาปั่นในตัวโปรตอนเนี่ยให้มันวิ่งข้างหน้าถ้าคิดตามกรอบที่ผมคิดเฉยๆนะไม่เคยเห็นก็นะมันจะมีอยู่สองขั้วแม่เหล็กสองขั้วไอ้ตรงกลางนี่มันก็จะกลายเป็นสุญญากาศนะครับตรงนี้นะข้างๆก็เป็นแม่เหล็กนี่ก็เป็นชุดแม่เหล็กไม่รู้แม่เหล็กต้องแรงด้วยนะเหนียวนำแรงมากครับที่จะมาประคับประคองพูดว่าให้โปรตอนวิ่งตรงกลางนะโดยที่ไม่ไปชนกับอิเล็กตรอนหรือว่าดึงโปรตอนออกมาโดยเฉพาะให้วิ่งในท่อที่เนี่ยท่อที่ว่านั่นคือมีชื่อเรียกว่าท่อรังสีคาโทดที่เขาว่านี่ครับเซิร์นเนี่ยนะมีความยาวประมาณสัก27-28กิโลเมตรลึกลงไปที่พื้นดินประมาณ100เมตรทำเป็นวงกลมอย่างเงี้ยนะบังคับให้โปรตอนมันวิ่งเร็ววิ่งเร็วยิ่งกว่าม้ากันแล้วกันโอเคไหมด้วยแม่เหล็กไฟฟ้านะอย่าลืมแม่เหล็กมี2นะ2ชุดนะที่จะบังคับโปรตอนให้มันอยู่ตรงเนี้ยตรงกลางนั่นไปเงี้ยโอเคไหมแปลว่าแม่เหล็กกันทั้งหมดเลยแล้วข้างล่างเนี้ยข้างล่างกระบวนก็ได้อะก็แม่เหล็กเหมือนกันที่จะปั่นให้มันหมุนเ
ให้มันเคลื่อนที่เร็วให้โปรตอนนี่เวลข้างๆอย่าให้มันหลบหลีกอย่าหนีไปไหนบังคับเอาไว้โอเคไหมครับแต่ต้องเนียนมากนะครับเพราะมันใช้ช่องว่างเล็กมากนะไอ้ข้างล่างก็บังคับมันหมุนนะโอเคไหมครับให้โปรตอนมันเคลื่อนที่ให้มันเร็วคงจะหมุนปี๊ดแล้วแม่เหล็กเท่านั้นนะที่ว่าเนี่ย27-28กิโลเมตรแม่เหล็กหมดทีนี้พอเวลาทำไฟเป็นแม่เหล็กมันตายตรงไหนตายความร้อนเพราะมันยิ่งทำให้แม่เหล็กสูงสักเท่าไรมันต้องเพิ่มไฟฟ้าพวกโวลเตจใส่เข้าไปปังแม่เหล็กกันมันก็ต้องเร็วเพราะมันต้องให้มันเคลื่อนที่เร็วเท่ากับแสงน่ะตัวเล็กนิดเดียวอ่ะมันต้องใส่พลังมากมหาศาลเสร็จแล้วจะไปตายเลยตายความร้อนพอเราจะบังคับไอ้โปรตอนให้มันเร็วเท่ากับแสงเครื่องพังซะก่อนทดลองมาตั้ง5ครั้งประมาณป่านนี้ยังซ่อมไม่เสร็จ3ปีแล้วมั้งเนี่ยไม่ได้เห็นข่าวที่จะมาทดลองอีกเลยหรือว่ายอมแพ้แล้วก็ไม่รู้ เราก็ไม่รู้เขาเนาะเขาจะยอมแพ้หรือไม่ยอมแพ้เรื่องของเขาอันนี้ลุงหงอเล่าให้ฟังเฉยๆหรอกเนี่ยแค่ติดตามข่าวสารเฉยๆถ้าหากได้ไปดูนะผมไปแน่นอนไม่ต้องห่วงหรอกครับที่ตั้งรู้แล้วว่าสวิตเซอร์แลนด์กับฝรั่งเศสตรงจุดนั้นนะครับคิดว่าจะไปที่สวิตเซอร์แลนด์ไปดูพิพิธภัณฑ์ถ้าสามารถที่จะขออนุญาตเข้าไปดูตรงนั้นได้ก็ดีเหมือนกันนะเขาไม่อนุญาตแล้วก็ดูแค่พิพิธภัณฑ์ก็พอแล้วไปดมกลิ่นหน่อยเพื่อนักฟิสิกส์แถวๆนั้นเขาปวดหัวจะได้จับหัวหายปวดประมาณนั้นใช่ไหมพวกนี้ปวดหัวประเทศทั้งนั้นครับเวลาเขาเดินเข้าออกประตูเซิร์นเข้าไปก็ไม่ไหวไม่มีแรงเข้าไปเสร็จลงมันก็ปวดเฮ็ดทีนี้เด้ก็มันเจอพืชคลื่นพวกนี้จะหนีไปไหนพวกคลื่นปวดหัวตลอดเลยครับรับรองแง่แง่ออกมาจากประตูเจอลุงหงอเขาให้มาเลยเอาหัวมาหายปวดเลยทันทีด้วยกลับบ้านครับค่ายมาแล้วก็วางกล่องขอทานไว้ข้างหน้าจะใส่ก็ใส่ไม่ใส่ก็แล้วไปประมาณนั้นครับดีไหมพี่ความคิดลุงหงอผมก็โม้ไปงั้นแหละเผื่อเป็นจริงพูดเอาไว้ก่อนเผื่อเป็นจริงส่วนมากพูดเอาไว้แล้วมักจะเป็นจริงเสมอนะภาษาลุงหงอกพอพูดไปแล้วโอกาสเป็นจริงเยอะนะใครติดตามลุงหงอกมาพอจะรู้ๆกันอยู่เรื่องพวกนั้นพูดทิ้งเอาไว้ไอ้นั้นนะก็เป็นจริงตามพูดว่าไปนู่นว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงอ่ะขอเติมเชื้อเพลิงหน่อยพี่พอไหมแค่นี้ก็พอแล้วครับเติมไปสักหน่อยนึงก็แล้วกันเพื่ออะไรได้ไหมเอาว่าก่อนหน้านี้ก็แล้วกันก่อนหน้านี้นู่น1940นับถอยหลังไป150ปีก็แล้วกันง่ายดี150ปีนะมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่บอกนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็ไปเจอนู่นนะชั้นบรรยากาศของโลกชั้นบรรยากาศของโลกมันก็มีอะตอมเนาะอะตอมคืออนุภาคกันแหละอนุภาคในอากาศสูงๆกันไปมันวิ่งชนกันนะเละตุ้มเป๊ะเลยชนกันแบบพิลึกพิลั่นด้วยปฏิกิริยาที่มันเป็นความร้อนที่มาจากดวงอาทิตย์เขาจะเรียกกันว่าอะไรรังสีคอสมิกนะครับรังสีคอสมิกเนี่ยมาจากความร้อนความร้อนมาจากดวงอาทิตย์มันทำให้อนุภาคที่มันเต้นระบำรำฟ้อนตึงตังตึงตังเอาให้เละเลยนะครับหมายความว่ามันชนกันวิ่งชนกันหัวแตกหัวแตนรู้จักหัวแตกหัวแตนวิ่งชนกันหัวตกเลือดออกหัวแตกเลือดออกประมาณนั้นครับเขาก็พยายามศึกษาต่อไปเรื่อยวันดีคืนนี้ก็เอาเครื่องบินขึ้นไปก็ไม่ได้ไปวัดมันไม่นิ่งนะก็เลยขึ้นบอลลูนนี่เนี่ยขึ้นไปเพื่อไปวัดอุณหภูมิมันชนกันให้เละตุ้มเป๊ะเยอะแยะมากมายกายกองว่าเป็นชั้นบรรยากาศที่ว่านั้นนะครับ
ก็จะมีผู้คนจะเริ่มรู้แล้วภาษาใหม่ๆขึ้นมาแล้วเช่นโพซิตอนเนี่ยโพซิตรอนแปลว่าอะไรนะนิวทริโนมิวออนไพออนออนออนมอนมอนประมาณนั้นนะครับไอออนพวกนี้ลงท้ายพวกนี้ครับรู้ๆกันเป็นนัยยะต่อมาก็อะไรต่อมาก็หาวิธีที่จะทำให้อนุภาคหรือว่าโปรตอนที่ว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเท่ากับแสงที่ว่าเนี่ยตามสมการของไอน์สไตน์ EMC ยกกำลังสองนี่นะครับที่เขาให้ไว้นะครับและหรือไอทฤษฎีสมมัติภาพอะไรของเขานั่นแหละก็ว่าไปตามเกิดตามมีของเขากันแล้วกันนะเมื่อถึงวันนี้นะอิเล็กตรอนก็ตีแตกไปอีกทีนึงโปรตอนก็ตีแตกไปอีกทีนึงก็มาเรียกคว้ากันต่อไปแปลว่าอะตอมตีอะตอมแตกมีชื่อเรียกว่าอิเล็กตรอนนิวตรอนโปรตอนใช่ไหมครับส่วนโปรตอนกับนิวตรอนจับคู่กันเขาก็เรียกว่านิวเคลียสใช่ไหมนิวเคลียสนะเท่ไหมแค่นั้นเองครับเขาก็ได้แค่นั้นมันไปต่อไม่ได้ไม่เหมือนจิตถ้าจิตปุ๊บเนี่ยพอเวลาจิตเนี่ยจิตคืออยู่ตรงกลางจิตบริสุทธิ์นะที่ว่าเนี่ยอิเล็กตรอนโปรตอนก็สามารถควบคุมอิเล็กตรอนโปรตอนได้เลยนะครับจิตเนี่ยครับ ควบคุมได้เลยนะเราเรียกว่าประจุไฟฟ้าบวกลบเข้าใจไหมซึ่งเป็นไฟฟ้าสถิตที่ว่าเนี่ยควบคุมได้เลยควบคุมนะอิเล็กตรอนโปรตอนได้เลยก็คือเป็นไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตนะครับส่วนกระแสไม่ได้หรอกครับกระแสไม่มีทางทำได้ให้ตายไงไว้ได้ก็ไฟกระแสเนี่ย ที่พูดเนี่ยครับมันต้องเป็นไฟฟ้าสถิตจ้ามันต้องอาศัยพุทธศาสตร์เข้ามาช่วยนะครับนี่ก็เราเรื่องวิทยาศาสตร์ตอนนี้นะครับใช่ไหมแล้วก็ที่มาที่ไปก็คือเรื่องจิตศาสตร์ต้องจิตต้องบริสุทธิ์ครับจึงจะทำไอ้พวกนี้ได้นะครับใครอยากได้ก็ทำเอาเองกายใจจิตธรรมดานี่เองนะครับโอเคไหมเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เล่าให้ฟังแค่นี้ก็พอมากแบบนี้ก็เลอะแล้วไม่ใช่เลอะหรอกครับมันมากเกินไปไม่สมควรที่จะท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยรู้ไปก็อย่างนั้นแหละเข้าใจไหมให้นักวิทยาศาสตร์ในเซิร์นด้วยนะครับซึ่งก็มีบุคลากรไม่น้อยกว่า 2,500 คนนะชาวประจำนะในเซิร์นเนี่ยชาวประจำนะเงินเดือนคนสักไหนไม่รู้ไปถามเอาเองส่วนเดือนเข้าออกต่อปีเนี่ยมันสี่ห้าพันคนนะต่อปีพวกนักวิทยาศาสตร์ทั้งโลกนะไปศึกษาไปดูงานไปแล้วก็หวานไปเดินเข้าเดินออกต้องระดับด็อกเตอร์นะครับส่วนด็อกเตียอย่างลุงงอกเนี่ยโอ้ยไม่มีโอกาสได้เห็นกันหรอกครับลุงงอกเป็นเพียร์ด็อกเตียเราไปฟังแค่นี้ก็พอเนาะพอนะหายใจด้วยแล้วกันเอาละแค่นี้ความจริงผมอ่านผมไปเรื่อยแล้วนะครับในส่วนตัวส่วนรวมคงใช้ไม่ได้หรอกครับเอาไว้คนที่เขาศึกษาโดยเฉพาะไปว่ากันไปคุยกันไปทะเลาะกันไปเถียงกันแต่มีข้อแม้ว่าหยุดได้แล้วจะทดลองอีกผมว่าพังผมเป็นห่วงมันจะระเบิดเพราะอะไรรู้ไหมเขาให้เอาโปรตอนวิ่งชนกันแล้วมาวิ่งชนกันพอแล้วมันชนกันแตกปุ๊บมันก็เป็นพลังงานมันเกิดสภาวะที่เรียกกันว่าอินเตอร์แอคชั่นนะครับอินเตอร์แอคชั่นใช่มันเกิดสภาวะนี้ขึ้นมาแตกเปรี้ยงมันก็เป็นพลังงานก็ถูกขังไว้อยู่ในอุโมงค์เนี่ยอุโมงค์เซิร์นนั่นนะครับ27กิโลเมตร28กิโลเมตรนั่นนะครับจะเข้าออกจากประตูผมว่า 4-5 ชั้นนะประตูเนี่ยเพราะว่าข้างในมันต้องควบคุมอากาศควบคุมความดันไม่หมดนะครับให้มันเท่ากับความกดอากาศความดันปกติ
อย่างมนุษย์ที่อยู่นอกทำนองนี้ครับออกมาแล้วก็เสียทุกรายผมว่านะเสียแทบทุกรายเพราะมันเล่นงานพวกระบบประสาทหมดพวกนี้กลุ่มพวกนี้กลุ่มพวกอัลไซเมอร์ไวนะครับนะบอกให้ทราบไว้เพราะลุงออกต้องหาวิธีไปช่วยเขาให้ง่ายๆให้เขาได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆขึ้นมาช่วยชาวโลกเขาแต่จะเตือนเขาเป็นในย่าไว้พอแล้วในแนวตั้งไม่งั้นตายทั้งโลกนะก็แค่นั้นเองจะเตือนเขาไปตรงนั้นถ้าจับหัวเขาปวดหัวเขาทำอะไรไม่หายอ่ะลุงออกจับครั้งเดียวมันหายอ่ะแล้วก็บอกเขาเสร็จพอแล้วเอาออกแนวราบซะเดี๋ยวไปค้นคว้าแนวตั้งต่อไปพอแล้วมันยิ่งอันตรายโลกดีไม่ดีเซิร์นจะระเบิดระวังถ้ามีการทดสอบครั้งต่อไปนะค่อยๆติดตามข่าวสารนะผมก็ไม่เข้าใกล้เหมือนกันนะให้รู้ว่าพอเวลามันถึงจุดที่มันเหมือนกระเป๋าลูกโป่งภายในเหมือนกระเป๋าลูกโป่งเป่าปืดทดลองทีมันก็บานออกบานออกบานออกถึงแม้จะอยู่ทางในพื้นลึก100เมตรก็ตามทีมันแรงอ่ะมันทดลองแล้วทดลองแล้วมันก็พลังงานก็เบ่งออกถึงจุดหนึ่งก็ตะแลนแล้วครับยุโรปไปหมดผมว่านะครับฝรั่งเศสหมดทั้งประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันดินแดนมันติดกันไงผมว่างั้นนะเออได้ข่าวว่าฝรั่งเศสไฟไหม้เมื่อวานไม่ใช่เลยเล่นกันจังหนับเลยโอ้ยมันไม่เลือกที่อยู่นะไฟเนี่ยเล่นในเมืองเลยจ้านอกจากเล่นในป่าแล้วเล่นในเมืองด้วยโอ้ยนั่นๆๆๆเล่นในป่าเล่นในเมืองมันจะไปไหวหรือเดี๋ยวครับพวกเราไปต่ออ่ะต่อไปขออนุญาตดูหน้าจอครับดูซิมีไผว่างเด้อวันนี้เป๊ะมาไหนล่ะมาเร็วไหนเห็นหน้าหน่อยออกมาแล้วโอ้ค่อยๆเริ่มเจอแล้วอ้าวมีคำถามไหมไล่มาเร็วอ่ะมาปืดรู้จักปืดไหมเออจะถามอะไรก็ถามมาทีนี้ปืดแปลว่าเนี่ยปืดก็ภาษาลุงหงอกท่านนะปืดสเปสปะภาษาลุงหงอกสเปสปะพูดมาตั้งแต่ปี25ผ่านวิทยุนะเละตุ่มเป๊ะสเปสปะเละตุ่มเป๊ะภาษาลุงหงอกที่ได้ยินทุกวี่ทุกวันใช่ป่ะรู้นะมั่วเอาไว้ในโอ้มาเยอะๆแล้วก็ถามมาด้วยเด้ถามมาด้วยเด้ ลำปางร้อนทนไม่ไหวเลยจ้าฝนตกแล้วจระเลยนั่นแน่ลำปางฝนตกเลยดีนั่นมันได้นั่นสิลำปางร้อนรนจนทนไม่ไหวฝนตกแล้วจระว่าดีตกพัฒนาก็ดีเหมือนกันคนที่ปลูกเสกเครื่องรางของขลังเขาบรรลุธาตุดินธาตุลมธาตุลมธาตุไฟใช่ไหมครับแล้วพลังงานบริสุทธิ์เอามาใช้ปลูกเสกได้ด้วยหรือครับมีโทษไหมครับทำไงเนาะจะตอบไงเรื่องนี้คุณเจ็ดลุงหอกตอบง่ายลุงหอกก็ไม่เคยปรับเสกหรืออยากจะให้ลุงหอกปรับเสกเอาไหมล่ะสวรรค์จะทำให้นะแต่ไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้หรอกจะเป่าจะเสกให้ดูจะเสกอะไรฟังใหม่นะครับคนที่ปลุกเสกเครื่องรางของขลังเครื่องรางของขลังผมก็ไม่อยากจะพูดถึงพวกนี้นะคำว่าเครื่องรางของขลังเนี่ยฟันไม่เข้ายิงไม่ออกใช่ไหมคำว่าเครื่องรางของขลังนะถ้าเป็นฟันไม่เข้ายิงไม่ออกอันนี้ไม่ใช่ของแท้แล้วสักนะของแท้ของดีมันต้องเมตตาธรรมคำจุนโลกไม่ของดีมันต้องไปไหนก็ขึ้นเขาลงห้วยแม้ว่าไม่ช่วยสักบาทเดียวก็ได้รับแต่ความปลอดภัยนั้นไปและกลับของดีมันจะเป็นอย่างนั้น
ของดีที่ใช้ของจริงจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะบรรจุพลังงานใส่อะไรมันก็ใส่ได้ทั้งนั้นแหละใส่ขี้หมามันก็ได้โอเคไหมครับใส่ทรายใส่น้ำใส่อะไรมันได้หมดขอให้จิตบริสุทธิ์ขอให้พลังงานที่มันบริสุทธิ์มันเซตอัพเข้าไปได้ทุกส่วนถ้าหากว่าสิ่งนั้นมันวัตถุสิ่งนั้นมันบริสุทธิ์กันมามากแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งดีมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าหากว่าเป่าเสกเพื่อให้เป็นเครื่องรางของขลังผมว่ามันเป็นเรื่องไสยศาสตร์มากกว่านะครับเห็นไหมนะไสยศาสตร์มากกว่าเพราะว่าพอเวลาใส่ติดตัวแล้วมีคาถากำกับนี่ใส่จังๆๆๆอ้าวบริกรรมคาถานึกทีเนี้ยเพราะจิตมันนึกนะฮะมันจะนึกไปหาสิ่งที่กำลังถูกกระทำอยู่เป็นจริงๆนะครับศาสตร์จริงๆมันมีจริงๆนะคำว่าศาสตร์ในโลกเนี่ยที่เรียนกันเยอะเนาะแต่ถ้าหากว่าศาสตร์ในทางฝ่ายธรรมเนี่ยมันก็มีกันสองส่วนก็คือพูดบ้างนะไสยศาสตร์โอเคไหมครับไสยศาสตร์กับจะบอกว่าพุทธศาสตร์ก็ไม่ใช่ครับพุทธศาสตร์อีกมิติหนึ่งครับไสยศาสตร์นี้ก็ต้องคู่กับธรรมศาสตร์นะครับคือศาสตร์ธรรมชาติมันจะสู้กันก็คือเรื่องราวธรรมชาติอยู่ที่เดียวกันเพราะธรรมชาติมันมีทั้งดีและชั่วดีมันก็เป็นเรื่องของฝ่ายดีเขาเรียกว่าฝ่ายสัมมาทิฏฐิโอเคไหมครับฝ่ายชั่วก็ฝ่ายมิจฉาทิฏฐิกลุ่มมิจฉาทิฏฐินี่นะฮะเขาเสกเป่าเพื่อเป็นเครื่องรางของขลังนะเพื่อที่จะให้อยู่ยงคงกระพันโอเคไหมครับเข้าใจหน่อยก็ได้ครับท่านที่มีเครื่องรางของขลังเนี่ยนะครับนี่ก็ผมไม่ได้จักรู้พระปนยังไงกันจริงผมรู้แน่ผมรู้ท่านแน่ๆด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนักกเกษตรนี่ฮะเนี่ยประเภทฟันไม่เข้าแท้ไอ้ยิงไม่ออกฟันไม่เข้าเนี่ยจริงๆนะพวกหนังเหนียวใช่ไหมฮะไอ้พวกหนังเหนียวเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกลุ่มหนังเหนียวเนี่ยกลุ่มที่ทำอะไรต่ออะไรไม่ดีกับทั้งคนทั้งโลกใช่ไหมฮะนึกออกไหมเนี่ยจะไปลักเล่ขโมยน้อยใครก็ไม่ต้องกลัวอีดาบฟันเปรี้ยงป้างรู้จักเสือใบไหมพวกกลุ่มเสือนี่นะครับเสือใบเสืออะไรต่างกลุ่มนี้แหละครับสุดท้ายก็ไปบวชยอมจำนนในสิ่งที่ตัวเองไม่ดีไปปล้นบ้านนู้นเอามาแจกบ้านนี้ปล้นบ้านนู้นมาแจกบ้านนี้ไม่ใช่ไม่ได้นักการเมืองพอๆกันหรือเปล่าอ้าวโอ้โทษทีขออภัยครับหลุดขออภัยจะว่ากันทำนองนั้นหรือเปล่าลักษณะนี้ไปได้ไม่กี่น้ำหมดรากเหง้าแน่มันถึงยุคมันยุคสามสหายก็ทำงานเขาช่วยทำงานสามสหายก็ช่วยปรับอาธรรมกลุ่มไสยศาสตร์นี่นะครับไม่รู้กลุ่มมิจฉาทิฏฐิเนี่ยบอกแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกลุ่มธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าประจันนะเป็นศาสตร์พวกธรรมชาติหรือกลุ่มสัมมาทิฏฐิช่วยตรงนั้นขอให้เข้าใจตรงนี้ก็แล้วกันนะคุณไม่รู้ว่าชื่ออะไรเมื่อกี้คุณเจษเลยใช่ถามว่าจะบรรลุธาตุดินน้ำลมไฟใช่ไหมครับถ้าบรรลุเขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกครับคนที่บรรลุธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเขาจะไม่ทำอย่างนั้นเขาทำในสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งหมดนะครับอันนี้พวกเครื่องน้ำขลังเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปทำอะไรก็ยุคสมัยก่อนมันขลังดิเป็นเสือปล้นจี้ว่าไปทำนองนั้นนะครับจะไปรูปแบบนี้ซะมากกว่าซึ่งไม่ใช่วิธีที่ไม่ใช่วิถีหรือวิธีที่มนุษย์เขาใช้กันไสยศาสตร์ก็แล้วกันง่ายดีกลุ่มไสยศาสตร์นะครับกับธรรมศาสตร์
ถ้าหากว่าเป็นกลุ่มพุทธศาสตร์เนี่ยเป็นกลุ่มที่เขาจะเหนือกว่าสิ่งที่ว่ามาเนี่ยไสยศาสตร์ทำอะไรเขาไม่ได้หรอกถ้าบรรลุธรรมนะครับกลุ่มบรรลุธรรมไสยศาสตร์นี่ไม่ใช่บรรลุธรรมนะครับเข้าถึงธรรมในระดับที่มันเป็นพลังลบเนี่ยทำลายโอเคไหมครับส่วนฝ่ายสมณศรีก็คือเข้าถึงธรรมในส่วนที่เป็นบวกเนี่ยก็ฝ่ายดีก็แล้วก็หนังง่ายที่สุดแต่ถ้าหากพุทธศาสนามันจะเหนือดีเหนือชั่วกลุ่มบริสุทธิ์เนี่ยกลุ่มมากายใจจิตที่สะอาดและบริสุทธิ์กลุ่มนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นโอเคนะครับสรุปคือศาสตร์ที่ว่านี่มีทั้งไสยศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วก็พุทธศาสตร์โอเคไหมพุทธเนี่ยนะครับศาสตร์ของพุทธะพุทธศาสตร์ที่พยายามที่จะปรับไสยศาสตร์กับธรรมศาสตร์เนี่ยให้เดี๋ยวทะเลาะบ่อแว้งกันเขาจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้เกลี่ยให้เพราะฉะนั้นคนใดก็ตามที่อยู่ในกรอบของไสยศาสตร์ตลอดฟังลุงอ่องเปลี่ยนใจเลยรับรองได้เพราะผมขอร้อง ให้หยุดทำ ผมขอร้องให้หยุดทำพอได้แล้วหยุดไม่หยุดจะเจอนะสามสหายเล่นงานนะให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าลุงอ่องไม่เตือนมันเล่นงานแบบนี้ไม่จะบอกไปทางน้ำก็เหลือเลยทางบกก็เหลือเลยอากาศก็ไม่เหลือเล่นลูกเล่นเมียเล่นหลานลูกหลานด้วยนะครับอย่าคิดว่าง่ายๆนะครับลุงออกเตือนด้วยความหวังดีนะให้รู้ไว้กลับลำซะพี่กลุ่มไสยศาสตร์ถ้าแน่จริงปฏิบัติการมันยังลุงออกคนเดียวก็พอถ้าแน่จริงนะท้าด้วยมาสักห้ากับรถไฟที่ว่าเพราะผมรู้พวกนี้เขาจะบริกรรมทางด้านจิตเนี่ยครับเขาจุดธูปจุดเทียนบ้านเขานู่นนะครับ เป็นความจริงเขาจะลุมมันจะไม่ยากอะไรสมมติว่าลุงเอาที่ตรงนี้ใช่ไหมล่ะฟังให้ดีนะวิธีการเขาจะบอกวิธีให้ได้ล่ะท่านที่อยู่ในไสยศาสตร์นะบอกวิธีก็ได้สมมติว่าท่านมีพวกอยู่5 คน 10 คนโอเคไหมแต่ละคนอยู่ห่างจากลุงออกแต่ละทิศเนี่ย4 ทิศพุ่งตรงมันตรงนี้อ้าวสวดก็ไปในเวลาเดียวกันเนี่ยใส่เข้ามาเนี่ยเดี๋ยวลุงออกชักแกงเองนะจริง เขาได้จริงๆนะท่านที่อยู่ในจอที่เคารพเขาทำได้จริงนะผมไม่พูดเล่นนะครับเนี่ย แต่ทำไมผมถึงไม่วิตกออกกับเพื่อนนะก็รู้สิครับเราต้องรู้ตัวเราสิ นะเตือนความมั่งดีท่านที่พวกกลุ่มเสกเป่าพอแล้วล่ะครับเตือนมาแค่ที่105แล้วนะไม่งั้น3หายเล่นงานนะผมไม่เกี่ยวนะเป็นนะให้โทษแก่เขาจนถึงเรานะโหให้โทษแก่ท่านโทษนั้นถึงตัวนะอันเดียวกันนะครับความหมายเดียวกันพี่โอเคครับเมื่อตอบปัญหานี้แล้วคุณอะไรบางทีเดี๋ยวดูก่อนเอาหายไปไหนแล้วเอ้ามันไม่เจอห่วยหายไปไวแท้ไม่หายจริงๆโอเคถือว่าได้ตอบแล้วละกันเนาะ เรื่องของเครื่องรางของขลังมันหมดรุ่นแล้วจ้าโอเคนะโอเคแปลว่าเข้าใจนะมันถึงยุคของความเข้าใจแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าลุงหมอไม่เตือนลุงหมอเตือนมาเยอะมากเรื่องพวกนี้โอเคต่อไปเปลี่ยนจอจากเฟซไปยัง YouTube บ้านหลัง YouTube เป็นไงเป๊ะอ้อยหลายเป๊ะละเป๊ะมาละ เริ่มมาแล้วดูสิกดตัวไหนดีอะกดสัญลักษณ์ตัวเองซะก่อนเป๊ะช่องของฉันใส่เข้าไปเป๊ะมาแล้วจ้ะเอาเร็วอะไรกันเนี่ยสดเป๊ะสดจริงๆด้วยนะไม่สดธรรมดานะมาแล้วจริงๆ
อะตอมในมุมจิตศาสตร์เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่ทีนี้ทำไมผมถึงมั่นในเรื่องของรัตเทอร์ฟอร์ดได้ไหมเพราะว่ารัตเทอร์ฟอร์ดก็บอกว่าในนิวเคลียสมันมีพลังงานมากมายมหาศาลเซซะว่า 99% หรือ 99% กว่าหรือ 99.99% เนี่ยรัตเทอร์ฟอร์ดเขาก็พูดทิ้งเอาไว้ตรงนั้นนะผมเก็ตตรงนั้นผมถึงยกย่องรัตเทอร์ฟอร์ดมากกว่าเอาไว้ว่าผมยกย่องสามสหายเขาเมื่อกี้นี่มากกว่าคุณทอมสันคุณรัตเทอร์ฟอร์ดแล้วก็คุณอะไรเมื่อกี้ยังเร็กๆนี่ครับ นั่นแหละยกย่องสามคนนี่มากกว่าโดยเฉพาะยิ่งรัตเทอร์ฟอร์ดนะครับเพราะเขาเป็นคนพูดเองเขาพูดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงก็ไม่รู้พอดีไปอ่านหนังสือเจอสวชทมันก็ส่งมาให้ผมสวชทนั่นไงไม่รู้ย่อมาจากอะไรไม่รู้เลยนี่เออผมก็แปลกคนนั้นอยู่ๆเขาก็ส่งมาให้ลุงเงาะเห็นลุงเงาะเป็นใครเขาจะส่งมาให้โอ้ก็ดีก็ thank you very much ทุกคนแหละครับเขาคงจะอ่านไม่เข้าใจมั้งลุงเงาะเข้าใจเขาว่างั้นคงเป็นงั้นมากกว่าเขาก็เลยส่งมาให้จึงได้รู้เรื่องพวกนี้ไงผมก็มันไปซื้อไปหาครับไม่ได้พูดเล่นนะมีผู้คนส่งมาให้ทั้งนั้นหนังสือธรรมะธรรมโมเหมือนกันมีคนส่งมาให้เยอะครับโดยเฉพาะยิ่งของหลวงพ่อฤาษีดินดำในเรื่องอภิญญาเนี่ยผมไม่เคยไปซื้อนะขี้เกียจซื้อใครอยากให้ก็ส่งมาแค่นี้แค่นะผ่านไปครับเอาละกลับมาถึง YouTube ทั้งที่อยู่หน้าจอและหลังพวงมาลัยเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะพวกเราเจ้าค่อยท่านอยู่หน้าจอและท่านที่อยู่หลังพวงมาลัยด้วยนะ ลุงครับที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระหิยะว่าโอ้เอาสิงานเนี้ยถ้าเอาชื่อบุคคลนะยุ่งนะลุงเงาะผมไม่ค่อยได้จำชื่อบุคคลนะอยู่ไว้ตัดกับพระพัทธิยะนะมั้งปัญจวัคคีย์ทั้งห้าน่ะนะมีใครบ้างกนทัญญะวัปปะมหานามะอัสสชิแล้วก็พัทธิยะอีกยังไงเนี่ยพัทธิยะหนึ่งไงผมไม่เคยจำได้หมดทุกองค์มีแต่คนทัญญะวัปปะมหานามะอัสสชิก็จำอยู่แค่นี้เองเดี๋ยวไม่เคยเห็นหน้าค่าตาหรอกครับพี่วัย จำแต่ชื่อมา จำแต่ภาษาไว้นะโอเคนะลองฟังทีนี้ดูเธอจงอย่าสนใจใดๆในรูปเพียงประโยคนี้ก็ทำให้พระที่ว่านี้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทันทีเพียงประโยคเดียวด้วยความว่าเธอจงอย่าสนใจใดๆในรูปก็แปลว่าทำให้รูปคืออัตตาเนี่ยมันหมดไปอย่าไปสนใจรูปอย่าไปสนใจไฟแช็กเนี่ยเข้าใจไหมอย่าไปสนใจไอ้ตัวเนี้ยราคาหลายตังค์เหมือนกันแหละเข้าใจไหมอย่าไปสนใจมือถือมือถอยคือมันเป็นรูปไงไอ้ความจริงไม่มีรูปมันก็ไม่ได้นะ โดยความจริงเนี่ยถ้าไม่สนใจจะมาใช้ได้หรอเนี่ยระหว่างท่านอยู่หน้าจอกับผมอยู่ในจอเนี่ยถ้าไม่สนใจมันไม่ได้นี่คือปุถุชนธรรมดาแต่พระอรหันต์เนี่ยเขาหมดแล้วอัตตาตัวตนเขาหมดทั้งรูปแล้วเพราะนั้นจึงอย่าไปสนใจเรื่องรูปก็ถูกสิครับก็เป็นคำพูดพระอรหันต์มันก็ได้ใช่ครับใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่ใช่พระอรหันต์มันไม่ได้อะใช่ไหมก็มันอยู่แค่นี้ง่ายเนาะนี่คือคำตอบจากลุงเงาะนะครับหวังว่าคงจะพยักหน้านะคุณสุรวิทย์นะครับ ทำไมถึงบรรลุง่ายจังครับเกี่ยวแก่กับอะไรเป็นมูลเหตุครับ ก็แค่พลิกฝ่ามือนั่นนะครับ
เนี่ยนะโกนธัญญะจะง่ายกว่านะครับโกนธัญญะเนี่ยเพียงแต่รู้คำว่าสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดาแล้วดับลงเป็นธรรมดาก็แปลว่าเกิดอัตโนมัติดับก็อัตโนมัติเหมือนกันก็พระพุทธเจ้าตรัสมันก็ใช่สิครับพระพุทธเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์พูดมันก็ใช่สิครับตรงนั้นมันอยู่ในจุดเดียวกันสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดาแล้วก็ดับลงไปในเทียมเวลาเดียวในเวลาเดียวกันด้วยครับจุดเกิดจุดดับคือจุดเดียวกันเนี่ยนั่นคือภาษาพุทธเจ้าที่ว่าก็เลยใช้สิ่งใดๆเกิดของธรรมดานะโยมเอ้ยแล้วมันก็ดับลงเป็นธรรมดานะวะแต่กฎนิยักษ์ก็ปิ้งทันทีบรรลุได้บัดดลเนี่ยเข้าถึงพระธรรมโทษทีไม่ใช่บรรลุเข้าถึงพระธรรมในบัดดลระดับโสดาบันปิ้งเลยครับ7วันนั่นเองครับอรหันต์เต็มตัวเลยมันจะไวฮะคือถ้ามันจุดติดมันจะไวมันจะขึ้นมึมขึ้นมาเลยเพราะนั้นในสมาชิกบ้านหลอดทีวีท่านที่กด Subscribe ติดตามเนี่ยอย่าลืมกระดิ่งจริงๆด้วยนะพอเวลาได้ผ่านกระบวนการงับอากาศจากใจต้นแมงเขานำเสนอนั่นน่ะมันจะไวอ่ะมันยุคนี้มันจะไวนะครับนะยุคนี้จะไวมากเพราะมันมีคนบอกให้ทำลุงงอกเนี่ยบอกให้ทำมันจะไวกันแล้วก็ทำไปตามสไตล์ใจต้นแมงเขาแข็งไหมครับ นั่นน่ะทำฟังเริ่มทำนะ โอเคนะสิ่งใดเกิดเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดาเกิดดับในที่เดียวกันจุดเกิดจุดดับในที่เดียวกันจุดเกิดจุดดับคือจุดเดียวกันนี่ภาษาลุงงอกนะพูดกันมา20กว่าปีนะคำนี้แวคิวแอมกับเพรสเชอร์ก็แวคิวแอมเท่ากับเพรสเชอร์ก็ความหมายเดียวกันกับจุดเกิดจุดดับคือจุดเดียวกันคือในส่วนหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีเดียวกันเนี่ยพอได้ไหมครับเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีจะบอกเป็นตัวเลขให้งงไม่ได้ไปตำราก็เรียกอะไรออโต้หรือไงเนี่ยพวกเครื่องวัดอะไรครับมันมีโต้รอดนี่ไหนไปรู้เนี่ยพูดไปก็ไม่เข้าใจนะอย่างนี้เป็นต้นพอได้ไหมพอได้นะพี่นะเดี๋ยวแวร์คืออ้างกับเพรสเชอร์เท่ากับเพรสเชอร์สตาร์ทและฟินิชสตาร์ทและฟินิชคือจุดเดียวกันเหมือนกันครับแอคชั่นเท่ากับแอคชั่นเหมือนกันครับนี่ไหมภาษาพวกนี้มันเป็นภาษาที่มันลึกซึ้งมากครับลึกลับซับซ้อนมากมันได้ภาษามันพูดได้นะแต่เอาความจริงในเรื่องของการเข้าถึงมันโอ้โหมันไม่ใช่เข้าถึงบาดาลนะกายใจจิตมันเข้าไปพร้อมกันเลยทั้งกายทั้งใจทั้งจิตนะครับภาวะอย่างนี้กายก็เข่าใจก็เข่าจิตก็เข่า3 in 1เลยปีดปาดโอ้โหมันช่างปีดปาดดีเหลือเกินประมาณนั้นโอเคมั้ยใช่ครับคนที่เขาเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้นี่เป็นคำพูดของสมเด็จโตพูดถึงเอาไว้ในสังคมไทยนะครับเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้โอเคไหมครับแปลว่าเมื่อความเข้าใจของเจ้ามาถึงขณะที่ลุงงอกเล่าให้ฟังอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้ครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพก็พยายามแปลงภาษานั้นมาเป็นภาษาใหม่ซะก็จบแล้วนี่ขอให้เข้าใจเมื่อท่านเข้าใจอะไรก็ห้ามท่านไม่ได้เกรงว่าไม่เข้าใจงั้นก็พยายามที่จะให้เข้าใจเนาะมันถึงยุคความเข้าใจครับมันไม่ใช่ยุคความเชื่อแล้วนะเราต้องสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่นี่ภาษาพวกนี้น่าใช้นะครับท่านลองเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันดูสิครับเฮ้ยนะที่แล้วได้มามันเป็นความเชื่อมาปรับเปลี่ยนความเชื่อได้ไหมล่ะมามาช่วยกันปรับความเชื่อมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมว่าแล้วก็
ใส่แก้วแก้วน้ำเปล่านะแอลกอฮอล์ไม่เอาเชี่ยบ้าแล้วก็ดื่มทีละกึกเชี่ยไม่ให้มันแตกนะมันเสียงดังแก๊กหน่อยเดี๋ยวเชี่ยเชี่ยชัวชะโอเคไหมก็มีแค่นั้นครับคุณสุรวิทย์นะโอเคเมื่อบุญของเมื่อบุญมาถึงข้างจะไม่ได้นะครับนี่ก็เหมือนกันเจ้าชายศิริษากว่าที่จะมารู้เรื่องนี้นะฮะหนังติดเอ็นติดกระดูกนะครับจนกระทั่งได้จนกระทั่งได้น้ำหยอดน้ำข้าวต้มประวัติจากนางสาวสุชาดานะเรียกว่าข้าววัตถุประยานครับนะตรงนั้นนะจึงได้นะครับเกือบตายนะครับถ้าหากว่าชาวบ้านพูดก็โอ้เกือบตายหาถ้าชาวบ้านพูดนะโอเคนะครับหวังว่าคงจะฟังทันเด้อต่อไปคุณผมงับอากาศตอนเช้าจะทนได้นานกว่าตอนนอนตอนก่อนนอนครับยิ่งอัดนานเวลาปล่อยจะหายใจไม่ทันผมจึงกลัวที่จะอัดนานก็โอ้ยก็ทำให้สบายสบายก็บอกแล้วไงมันแน่นไหมก็ผ่อนใจโอ้ยเรื่องนี้เรื่องของตัวเองครับคุณแก้วคุณแก้วสปป.ลาวนะครับเห็นนะใช่ไหมเออก็รู้ว่ามันแน่นนะอัดจะเป็นยังไงเราโอ้ยพี่ก่อนค่อยๆตามค่อยๆทุบหนอกเบาๆด้วยนะครับเวลาช่วยจะได้ช่วยปึ้งปังค่อยๆทำนับก็ยังได้แค่นี้เองปึ้งปึ้งปึ้งโอ้ยมันมีเยอะแยะโอ้ยคิดเองหน่อยพี่ก็นะค่อยๆชักชวนอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆทำนะครับรู้หนักก็อย่าครับเอาแค่พอมาพอควรมาเราต้องรู้ตัวเราเหมือนกินข้าวนะอิ่มก็พอควรจะเล่นแบบท้องแตกใช่ไหมกินข้าวกินน้ำก็เหมือนกันนั่นแล้วพี่ทำนองเดียวกันเด้อซิบอกให้นะครับสวัสดีค่ะลุงออกลุงช่วยอธิบายเรื่องภายในหมู่บ้านก่อนที่จะมีคนตาย2หรือ3วันหมาจะหอนรับกันเป็นทอดๆบ้านอยู่ระแวกวัดค่ะโอ้ยเอาสิงั้นขอเป็นหมาทีหน่อยไหมก็ถามเรื่องหมาก็ใส่จิตวิญญาณหมาตอบทั้งนั้นใช่ป่ะขออนุญาตตอบแบบหมาๆแล้วกันนะฟังใหม่ครับลุงออกช่วยอธิบายเรื่องภายในหมู่บ้านก่อนที่จะมีคนตาย2หรือ3วันหมาจะหอนรับกันไม่ทอดมันเป็นเพราะอะไรครับหมาจึงหอนใช่ไหมครับก็แปลว่าใจผมตอบแทนหมาใช่ไหมก็ยินดีนะเออยินดีนะยินดีที่จะเป็นหมานะทีเนี้ยอ่ะฟังหมาจะตอบถามเรื่องหมาก็ตอบเรื่องหมาถามเรื่องหมาก็ให้หมาตอบใช่ไหมถามเรื่องผีก็ให้ผีตอบสามเรื่องไสยศาสตร์ก็ให้เรื่องไสยศาสตร์ตอบโอเคไหมครับตอบลูกหมานะหมามันรู้ได้ยังไงหมามันรู้ได้ยังไงว่าพอเป็นหอนเออบ้านนี้ก็เออสุดเสียงบ้านนี้แล้วก็ห่างวันสัก50 เมตรหรือ100 เมตรแล้วก็ต่อเออไปบ้านใต้เข้าบ้านเหนือโอ้ หมาเป็นอย่างนี้แหละโอเคนะมันไปรู้ได้ยังไงมันส่งสัญญาณได้ไงเออลุงหมอคิดแทนหมานะพูดแทนหมานะผมว่านะเรื่องนี้เอาหมาวิเศษได้ไหมเนี่ยหมามีหูเป็นทิพย์ได้ไหมเนี่ยฟังเลยนะครับ
สัตว์เลี้ยงของมนุษย์เนี่ยฮะที่เลี้ยงเนี่ยเชื่องแล้วก็ง่ายไวที่สุดก็คือสุนัขไหนรู้ว่าสุนัขแปลว่าหมาเนาะไวแปลว่ามันรู้ภาษามนุษย์ไวเพราะฉะนั้นมันจึงรู้กลิ่นมนุษย์และรู้ความนึกคิดของมนุษย์ฟังให้ดีรู้ความนึกคิดของมนุษย์อย่าลืมนะความนึกความคิดมันเป็นพลังงานเซซว่าพลังงานของคนที่นอนกำลังจะตายเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่ตรงนั้นเออเราไม่รู้เนาะเขาคงจะคิดถึงลูกถึงเมียถึงทรัพย์สินค้าของเขาแล้วกับคิดความรุนแรงของความคิดมันมีโอเคไหมครับทีนี้หมามันสื่อสารกันมันเล่นภาษาหมาทีเนี้ยเหมือนเบญยามเหมือนกันนะรปภ.เห็นโจรเข้ามาหนึ่งปุ๊บส่งสัญญาณปี๊ดมันก็ถึงกันหมดทำนองเดียวกันครับในลักษณะของหมาก็เหมือนกันสรุปนะฮะก็1มีคําว่ากลิ่น2มีคําว่าความคิดหมามันก็คิดนะให้รู้ไว้เออมนุษย์มีพลังคิดมากกว่าโอเคมั้ยและโดยเฉพาะยิ่งหมาคนหมาตัวที่อะไรตัวที่คนกําลังจะตายเลี้ยงดูปูเสือหมามันจะรู้ความคิดกันและกันจบข่าวมั้ยผมตอบเงี้ยโอ้โหตอบแทนหมานั่นนี่สมควรนะเรียกลุงออกเรียกไอ้หมาน้อยได้หมาน้อยลุงออกหมาน้อยแค่นะใช้ได้นะใช้ได้นะโอเคนะใช้ได้นะผมไปแบบนั้นคุณหรือเปล่าครับเนี่ยลองวิเคราะห์สิครับวิเคราะห์วิจารณ์ด้วยก็ดีเหมือนกันลุงออกตอบแบบไปน้ำแบบคุณหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่มั้งนะครับ คนที่ได้อภิญญาสามารถอ่านใจหรือรู้ความคิดของคนอื่นได้ไหมครับหรือว่าคนไม่มีใครสามารถรู้ได้นอกจากตัวเองต้องได้อภิญญาต้องได้อภิญญา5นะครับจึงจะรู้ความนึกความคิดของสัตว์มนุษย์แหละที่เขาเรียกว่าเทวดาที่เขาเรียกนะผมไม่เรียกว่าเทวดานะผมไม่ยอมรับเทวดาให้ด้วยก็เลยบอกว่าเขาเรียกว่าเทวดาเทพพรหมผมไม่ยอมรับนะทิวดูดผมไม่ยอมรับสวรรค์นะใครยอมรับก็เชิญเอาทะยาสายไม่มีอะไรผิดครับดีด้วยทำไปเถอะครับที่เคยทำทำไปด้วยแต่สำหรับผมจะส่วนตัวนะเรื่องนี้นะครับฝากเอาไว้หน่อยนึงฟังใหม่ครับคนที่ได้ปัญญาสามารถอ่านใจหรือรู้ความคิดของคนอื่นได้ใช่ไหมครับได้ครับแต่ต้องได้ปัญญา5แปลว่าต้องบรรลุธรรมในระดับเจโตวิมุตติหนึ่งในนั้นมีหูทิพย์มีตาทิพย์มีใจทิพย์โอเคไหมครับมีใจทิพย์ใจทิพย์เนี่ยแค่นึกโอเคไหมแค่นึกมันก็เป็นตามที่นึกนะคนที่มีได้ปัญญาได้จริงนะครับเพียงแค่เขานึกสมมติว่าเขานึกว่าเฮ้ยไอ้หมาตัวเนี้ยไปชนกำแพงซะเนี่ยเดี๋ยวมันก็เดินชนกำแพงนะหมาตัวนี้แต่คนที่เขาบรรลุธรรมระดับนี้เขาจะไม่ทำเขาจะไม่สั่งหมาไปชนกำแพงใช่ไหมครับนึกออกไหมครับเพราะว่าเขามีดีมากกว่าเขาจะไปสั่งหมาชนกำแพงมาทำไมล่ะแต่เขารู้ก็แล้วกันหมาตัวนั้นมันต้องการอะไรหรือไม่ต้องการอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยเนี่ยคนที่เขาบรรลุธรรมฟังใหม่ครับนะต้องมีหูทิพย์มีตาทิพย์มีใจทิพย์ยังมีคำว่ากายทิพย์ด้วยนะกายทิพย์เนี่ยมันก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้าผมเรียกว่ามนุษย์ผู้ซึ่งไม่มีเงานะครับพวกกายทิพย์โอเคไหมมนุษย์ที่ไม่มีเงานั่นคือพระพุทธเจ้าน่าจะเป็นพระองค์เดียวใช่มากกว่าผมว่านะนอกนั้นพระอรหันต์จะต้องมีเงาหมดนะครับอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงต่างก็มีเงาด้วยกันทั้งนั้นเงาคือกิเลสแต่กิเลสทำอะไรพระอรหันต์ไม่ได้เก
เกิดวินาทีนี้ดับในวินาทีเดียวกันเกิดและดับอยู่ที่เดียวกันนะจ๊ะนะจ๊ะนั่นคือภาวะของพระราณเขาจึงไม่มีโทษกับอะไรหมาเห่ามันก็หยุดแค่ตรงนั้นหมากัดพระอรหันต์กัดได้แต่พระอรหันต์เขาไม่วิตกกับเพื่อมหรอกเขาไม่โต้ใจเหมือนชาวโลกครับเขาไม่ต้องไปฉีดอะไรนะอะไรยากันบาดทะยักหรอกเขาไม่ต้องเขาบ้วนลายใส่ทีเดียวปั๊ดพระอรหันต์ก็ต้องบ้วนลายใส่ทีเดียวหายเลยไม่พูดเล่นนะเขาไม่ไปฉีดมันโง่หรอกยากันบาดทะยักโอเคไหมพระอรหันต์เขารักษาตัวเขาเองได้สบายมากด้วยประมาณนั้นนะครับโอเคไหมห วังว่าคำตอบนี้คงไม่เล่นลิ้นนะคุณจักรวาล PE นะครับก็คงจะเก็ตอินทูนะครับจะให้ดีที่สุดอย่าไปหวังพระอรหันต์ที่ว่านั้นนะครับผู้บรรลุธรรมที่ว่านก็ทำให้รู้จักตัวเราเองเนี่ยฮะก็อย่างที่คุณพูดเนี่ยครับสามารถรู้นอกจากตัวเองนะครับหรือว่าคนไม่มีใครสามารถรู้ได้นอกจากตัวเองเพราะว่าพระอรหันต์เขารู้แน่นอนนะครับพระอรหันต์เขารู้แน่นอนนะเขารู้ความคิดของสัตว์และมนุษย์อะไรกันนะเทวดาไม่เกี่ยวที่เกียรติพูดถึงเทวดาเหมือนกับตำราเก่าๆนะครับเอาสัตว์กับมนุษย์ก็แย่แล้วเทวดาก็พอนะเอาที่มันจับต้องได้เห็นกับชีวิตประจำวันไม่ดีกว่าเลยผมว่านะมันสง่างามมากกว่าโอเคนะพระอรหันต์เขารู้แน่นอนนะความนึกคิดแต่พระอรหันต์เขาจะไม่อะไรพูดว่าไงคือเขาจะไม่ทำลายอ่ะโอเคไหมครับเช่นเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างหมาใช่ไหมเขารู้ความคิดหมาแน่นอนนะเขาจะสั่งให้หมาไปชนกำแพงก็ได้ด้วยจิตนะครับแต่โดยเนื้อแท้พระอรหันต์ก็จะไม่ทำนั่นมันจิบจ่อยมีแต่จิตในทางต่ำทางชั่วนะนั่นเขาจะทำลายฟังให้ดีนะฮะจิตทางต่ำทางชั่วอวิชชาเนี่ยเขาแข็งเหมือนกันแข็งมากเลยนะครับมันทำลายมันเป็นบังคับผู้อื่นนะบังคับหมาชนกำแพงนี่เป็นต้นโอเคไหมครับอย่างนั้นไม่ถือว่าบรรลุธรรมสูงสุดครับเข้าถึงธรรมในระดับที่สามารถสั่งทางด้านจิตได้นะครับเขาสามารถสั่งได้จิตนะครับสั่งให้กระดาษเคลื่อนที่บนโต๊ะนี้ได้เลยกระมังเนี่ยเป็นความจริงนะมองกระมังน้ำสั่งให้น้ำหมุนวนได้จริงๆนะเขามีนี่คือพลังจิตเขาทำได้จริงๆนะทีนี้ใครเห็นก็ทึ่งใช่ไหมนะพอทึ่งปุ๊บถือโอกาสขายของขลังเลยทีนี้ถือโอกาสขายล็อกเก็ตหลายตังค์นะขายซื้อขายธรรมดานะก็ดีเหมือนกันคนไหนเคยใช้แต่ลุงหงอไม่เคยซื้อนะไม่เคยซื้อพวกนี้ไม่เคยเสียเงินกับพวกนี้นะแต่ลุงหงอรู้ว่ามีจริงๆนะครับเนี่ยที่เขาบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เป็นความจริงนะครับท่านที่อยู่หน้าจอจะรับเป็นความจริงนะถ้าไม่เชื่ออย่ารู้ถูกอย่าแสดงกิริยามารยาทไม่ดีจำไม่ดีครับเขาเล่นงานถึงบ้านแน่นอนนะครับพวกไสยศาสตร์เล่นงานถึงบ้านแน่นอนนะครับไม่รู้ว่าวิธีการอย่างเช่นว่าเขาแสดงอะไรอยู่ก็ไม่รู้เราไปยืนที่ไหนก็ได้ไปยืนปุ๊บแสดงกิริยาไม่ได้กิริยาแสดงกิริยามารยาทไม่ดีเขาใช้วิธีเขาเดินไปเหยียบรอยฉันเองนะครับผมไม่พูดเล่นนะเขาเดินไปเหยียบรอยนั่นนะครับไปถึงนะครับไม่รู้นี่แหละฮะไสยศาสตร์มันแน่ขนาดมันแน่ขนาดนั้นแต่เขาไม่เคยบูชาพวกนี้มีแต่ท้าด้วยเชิญมาเลยเยอะๆอะไรสำนักมันหมดยุคพี่ท่านที่มีภาวะทางด้านไสยศาสตร์นะครับมันหมดยุคแล้วนะไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดในโลกหมดแล้วนะครับหมดยุคแน่นอนเพราะเจอสามสหายเอาอยู่แน่นอนครับพญานาคพญาครุฑพญาจงเจอเอาอยู่แน่ๆด้วยโอเคนะเตือนแล้วนะท่านอยู่หน้าจอถ้าเป็นไม่ได้ก็บอกสอนด้วยเพื่อนฝูงถ้าเขาทำพวกนี้นะครับแชร์ต่อไปดูสิครับว่าคลิปนี้ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับ นานาเจเจ
อะไรนอกนั้นจิตบริสุทธิ์สามารถรู้ความนึกคิดอนาคตของคนได้ไหมคะเอางั้นเชียวถ้าผมตอบว่าได้แต่ทีเนี้ยได้แน่นอนแต่เขาจะไม่พยากรณ์เห็นไหมคนก็มีสิ่งนี้เขาจะไม่พยากรณ์กับมนุษย์นะครับยกเว้นนู่นนะดินฟ้าอากาศเห็นไหมเขาจะไปรูปสิ่งแวดล้อมไปนู่นโอเคนะแต่มนุษย์เขาจะไม่ทำเพราะว่าถ้าพูดปุ๊บมันจะเป็นไปตามพูดแล้วคนที่ได้ยินเนี่ยมันจะล็อกนะเรื่องนี้ส่วนมากผู้คนก็อยากจะรู้เนาะเพราะนั้นมันจึงมีหมอดูไงนั่นนะครับหมอดูนั่นนะครับมาดูลุงหงอสิคะถ้าถูกให้เหยียบเดี๋ยวบอกให้สักถ้าถูกให้เหยียบเดี๋ยวบอกให้ลูกกระดาษพวกหมอดูที่ว่าแน่ๆบอกให้รู้ไว้นะเขียนไว้ด้วยถ้าถามมาผมจะเขียนไว้ด้วยท่านก็เขียนไว้เหมือนกันลองเดาทางกันไม่รู้ว่าใครจะดูใครสุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าใครจะทักใครกันทีเนี้ยสุดท้ายแล้วอย่าเลยผมว่าไม่ดีหรอกครับเราพัฒนาตัวเราในทางที่มันดีมันงามที่มันบริสุทธิ์จะมากกว่าไปในรูปบริสุทธิ์ดีกว่าครับผมว่านะไปรูปนั้นจะทำให้การประกอบธุรกิจอาชีพชอบไม่ติดขัดอึดอัดด้วยนะครับทำให้หน้าตาผ่องใสด้วยทำให้มีหมู่มวลมิตรในกลุ่มเดียวกันในการสร้างสรรค์ไม่ดีกว่าหรือนะไปรูปแบบนั้นมากกว่าดีกว่าครับนะครับซากเวลาเราจะมาเกิดเลือกเกิดกับคนรวยได้ไหมครับไม่ได้เลยครับไม่มีทางได้เลยนะครับการเกิดมันเลือกไม่ได้นะครับไม่มีทางเกิดไม่มีทางเลือกได้นะครับเช่นเกิดชาติได้ฉันได้เป็นเจ้าคนนายคนประมาณนั้นนี่รุ่นพ่อผมรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมไปเนี่ยไปทำอะไรก็ได้ขอให้เป็นเจ้าคนนายคนนะลูกเอ้ยนั่นรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมเข้าใจไหมก็จะให้พรลูกหลานออกจากบ้านไปกลับไปขอให้ไปทำอะไรก็ว่ากันไปให้เป็นเจ้าคนนายคนนะเข้าใจไหมครับทำไมที่อยากจะเป็นยังไงเจ้าคนไหนคนเนี่ยดีนักหนาเลยก็มีคนชอบทั้งโลกนะทำไมผมถึงไม่อยากจะได้สักคำเดียวเจ้าคนไหนคนอันตรายจะตายไปมีคนโน้นบอกว่าดีนะแต่ต้องบอกว่าอันตรายเป็นเจ้าหัวใจชาวบ้านโอ้ยมันอันตรายเจ้าคนไหนคนอย่าไปทำเคนะคุณอะไรนะอะไรบ้างก็ไม่รู้ทีนี้ผมไปตามแนววงกันแล้วกันนะผู้ใดจะถึงพระนิพพานต้องมีพระพุทธเจ้าหรือผู้ทำหน้าที่แทนเป็นผู้นำผู้พาเหมือนกันทั้งสิ้นใช่ไหมคะอีตาลุง มีอีตาลุงด้วยนะผู้ใดจะถึงพระนิพพานอ๋อจะถึงนะแปลว่ายังไม่ถึงนะจะถึงนะต้องมีพระพุทธเจ้าฟังดีนะพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้เป็นผู้ชี้ทางเป็นผู้บอกทางนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้ามีแม่น้ำอยู่สองฝั่งเนาะฝั่งที่เราอยู่เราเรียกว่าฝั่งโลกีฝั่งตรงข้ามนู้นเรียกว่าฝั่งโลกุตนี่คือสมมติฐานนะครับโลกุตระเรียกว่าฝั่งพระนิพพานอันเดียวกันโอเคไหมครับพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้พระองค์เป็นผู้ชี้ทางแปลว่าบอกไปให้ถึงแค่ดิมตะลิ่งแปลว่าแค่เอาเท้าจุ่มน้ำไปตรงนั้นน่ะบอกไว้แค่นั้นแล้วก็พยายามเอาเนี่ยพายเอาเองจนต้องไปขึ้นฝั่งเองเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้มีหน้าที่เพียงแค่นี้โอเคนะครับแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ในอนาคตที่เรียกว่าพระศรีอริยมิตรัยเนี่ยพระองค์เป
ไปยืนอยู่ฝั่งนู้นเรียบร้อยแล้วจ้ะแล้วโยนเชือกมาคว้างเชือกมาไม่รู้เกี่ยวใครไม่รู้ฝั่งเนี้ยลากคอไปเลยใช้คำว่าชี้เนี้ยชี้นำและนำพาชี้เนี้ยสั่งสอนเรียบร้อยชี้นำยกตัวอย่างเรียบร้อยแล้วก็พาอีกพาจะพาด้วยวิธีไหนก็ไม่รู้แหละถ้าผมเดานะพาด้วยวิธีนำพาสมาธินั่นแหละครับนั่นแหละลากดึงไปเลยนะถ้าผมเดาก็ประเภทนำพาสมาธิจิตนั่นแหละครับประมาณนั้นนะครับโอเคไหมครับท่านที่สงสัยก็ตอบมานะลุงคะเด็กเล็กๆในสมองของเขาจะมีหลุมดำในสมองเขาหรือเปล่าครับมีทุกคนครับหลุมดำมีทุกคนนะครับหลุมดำจะมีทุกคนเด็กๆก็มีเหมือนกันเพราะว่ามันสืบสานมาแต่ภพชาติที่แล้วนะครับสืบสานมาคือถ้าหากว่าภพชาติที่แล้วมันบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ต้องมาเกิดโอเคไหมถ้าเกิดแล้วมีทุกคนคนนี้มันมาลักษณะฮาบๆได้ไหมครับดีครึ่งหนึ่งบุไม่ดีครึ่งหนึ่งได้ไหมครับผมใช้คำพูดนี้มาครับผมการที่เกิดการที่จะมีมาเกิดเป็นมนุษย์ดีกับชั่วมาเท่ากันจึงมีสิทธิ์เป็นมนุษย์ได้ 50-50 เกิดนะทีนี้เป็นมนุษย์ที่จะมีปัญญามากน้อยกว่ากันอีกบริบทหนึ่งอีกแนวทางหนึ่งเกิดนะอีกแนวทางหนึ่งอีกมิติหนึ่งแต่ถ้าถามว่าแค่มนุษย์ย้ำตัวเป็นชายใจเป็นชายด้วยนะครับตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงด้วยนะคะมนุษย์ตรงนี้นะมาเกิดปุ๊บฮาร์ฟฮาร์ฟดีกับชั่วมาเท่ากันเป๊ะโอเคนะพอแอ้ออกมาข้างนอกเนี่ยเริ่มกินเป็นแล้วทีนี้เริ่มฟังสื่อสารแล้วทีนี้นั่นน่ะของที่ไม่ดีเข้าทีนี้เข้าใช่ไหมไม่ดีจะมากเพิ่มขึ้นมากเพิ่มขึ้นเป็น60ดีก็เหลือ40เนี่ยเพราะฉะนั้นคำสอนตั้งแต่เด็กเลยจงทำดีละชั่วไงทำดีหนีชั่วทำใจสงบทำจิตให้บริสุทธิ์และผ่องใสทำขอให้ทำให้ดีทำดีมากกว่าชั่วก็พัฒนาดีไปดี60ไอ้ชั่วที่มันมา50มันก็ลดไปเหลือ40เมื่อดี60ความชั่วมันก็เหลือ40ดี80ความชั่วลดลงเหลือ20โอเคไหมครับนึกออกไหมมองออกนะครับพัฒนาดีหนีชั่วหนีไปชั่วเลยทำดีละชั่วทำใจสงบทำจิตให้ผ่องใสคำพูดคำนี้เป็นอะไรโอวาพระปฏิโมกข์นะครับให้กับพระอรหันต์ทั้งหมด 1,250 พระองค์ก่อนที่จะแตกแถว ประชุมครั้งสุดท้ายไงต่อไปนี้เธอจะไปเจอหมาเธอก็ต้องไปสอนหมาด้วยนะว่าทำดีหนีชั่วนะไอ้หมาน้อยเอ๋ยประมาณนั้นครับเจอควายเหมือนกันทำดีหนีชั่วได้ควายอย่างเงี้ย โอเคไหมครับพอได้ไหมครับแต่ถ้าหากว่าทำชั่วมากกว่าดีซวยนะไอ้ควายประมาณนั้นนะ พอได้ไหมพี่เพราะว่าเห็นภาพนะลุงหอพูดแล้วเห็นภาพนะทำดีแล้วชั่วทำใจสงบทำจิตให้บริสุทธิ์มาถึงวันนี้ลุงหอบอกว่าทำดีจนสุดขั้วหนีชั่วจนสุดขีดทำใจสงบทำจิตให้สะอาดและผ่องใสจบข่าวย้ำทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้สุดขีดงั้นต้องแยกดีแยกชั่วให้ได้คนไหนแยกไม่ได้ก็ค่อยๆฟังไปเผื่อมันแยกได้เผื่อมันรู้ดีรู้ชั่วบ้างเผื่อมันแยกได้บ้างโอเคไหมครับใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับก็อยู่ที่สองหูท่านในที่ว่าผู้ใดจะถึงพระนิพพานต้องมีอ๋อไปแล้วเมื่อกี้นี่คุณลงคาเด็กอ๋อต่อไปแล้วเมื่อกี้นี่หมดแล้วนี่โอ้หมดแล้วจ้ะยูทูบวันนี้หมดคำถามเนาะโอเคครับใช้ได้ใช้ได้ทั้งหมดก็แปลว่าคนอยู่บ้านหลังเดียวกันก็พูดจากันอย่างนี้เนาะ ไม่ต้องมาระแวงสงสัยกันแหละกัน
เคนะผมว่าผมตอบหมดแล้วนะมองว่าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยจบข่าวแล้วต่อไปบ้านใครบ้านใครแล้วจ้าดีไหมผมว่าถ้าดีก็โอนะพี่นะนะโอนะแน่นะแน่นะโอ้โหหลายจอเนี่ย4จอแล้วเนี่ยวันเนี้ยเล่น4จอเลย ยังไงต่อพรุ่งนี้ก็หนีไม่พ้นนะครับชีวิตต้องเดินต่อชีวิตมันต้องกินจุด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 นอนใช่ไหมล่ะอ้าวยังมีอีกเหรอลุงครับการนอนทำสมาธิในบางคืนความมืดเพียงพอขณะหลับตาจะเห็นแสงสว่างพรึบพรับพรึบพรับเรื่อยๆแต่เมื่อไฟจากเพื่อนส่องจะไม่เห็นเลยครับเพราะอะไรครับโอ้ยผมไม่ได้อยู่ในบรรยากาศก็คงไม่เข้าใจตรงนี้ครับสนใจเพื่อนทำไมทีเนี้ยใช่ไหมเราทำของเราเองสนใจเพื่อนทำไมแล้วใช่ไหมก็ห้ามเพื่อนส่องไม่ได้ท่านจะส่องมาเพื่อนจะสร้างมันก็ช่างเขาแล้วก็ไม่เห็นแล้วก็เห็นแต่ของเราก็น่าจะโอเคของเรามากกว่ามั้งนะเพราะสมาธิผมพูดหลายครั้งว่าต้องอยู่คนเดียวอย่าให้ใครมาใกล้ตัวปิดไฟแสกรอนความหมายก็บอกไปแล้วว่าอย่าให้ใครมาใกล้ตัวและอย่าให้เพื่อนมาใกล้หรืออย่าไปใกล้เพื่อนทำนองนี้ครับใช่ไหมล่ะก็พยายามตักเตือนก็คิดต่อนี่ครับไฟฟ้าจากเพื่อนจากบ้านเพื่อนไฟฟ้าจากไฟฟ้าจากเพื่อนบ้านครับอ้าวก็ไม่มีอะไรบังเลยปิดหน้าต่างสิพี่เอากะละมังมาบังดิมันก็จู่แล้วโธ่ตากผ้ากันเอาไว้มันก็ได้แล้วไอ้แค่แสงนะใช่ไหมใช่ไหมแสงบังแค่นะก็มีแค่นั้นมั้งนะคุณสุรวิทย์สุรวิทย์บำรุงภักดีโอเคครับไม่มีอีกแล้วจ้าบ้านขายบ้านขายพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพตามปกติขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอละเด้อสิบอกให้อย่าลืมล่ะท่านว่าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารแหละทรัพย์สินธนาคารที่หามาได้จะเก็บเข้าพกเข้าห่วงไงก็เชิญตามอัธยาศัยมีหนี้ก็ใช้หนี้ต่อไปใช้มาแล้วก็ขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหนี้หน่อยนึงประมาณนั้นเขาคงไม่ฆ่าเราง่ายจนเกินไปหรอกประมาณนั้น คิดอย่างนั้นมีอะไรคิด คิดแบบงงๆคิดแบบคนที่ไม่เป็นหนี้ใครคิดอย่างนี้ก็พูดอย่างนี้แหละ คนเป็นหนี้อัดอั้นเหมือนกันนะอ่ะไม่ต้องสู้แต่เข้าใจให้ได้ผมไม่ได้สอนคนสู้คนให้ด้วยสอนคนให้เข้าใจคนมากกว่าใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ใช่บัวกระทิงต้องมาสู้สู้สู้แอะก็สู้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 อันนี้มันบัวไม่ใช่มนุษย์โอเคนะครับ ก็หวังว่าคงทำหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะพร้อมนี้ก็คงจะหยุดนิ่งไม่ได้แล้วครับเพราะมันต้องปากท้องนี่นะครับก็ประกอบสมาชีพชอบก็ดำเนินทางไปนู่นนี่นั่นใช่ไหมจะใกล้ใกล้ซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมือหรือสว่างทุกรอบทุกรอบหมุนทุกการที่เดินทางน้ำบวกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยสมบูรณ์กลับเอวังก็มีสกัดธรรมนิสาทุอามินอเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม